ตำรวจน้ำคือเราเป็นหน่วยตำรวจที่ต้องใช้เรือและการปฏิบัติงานต้องทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจจะไม่เรียนรู้แต่ทฤษฎีเราเรียนรู้ทฤษฎีเสร็จแล้วเราลงภาคปฏิบัติคนเราเนี่ยบางครั้งการเรียนในห้องก็รู้แต่ทฤษฎีบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่เก็ตพอเขาลงเรือฝึกเขาจะเก็ตไอเดียเลยว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับภารกิจและเขาสั่งต่อมีอะไรบ้างที่เขาจะต้องคิดผมจะต้องให้ผู้บัญชาเนี่ยเรียนรู้ว่าคุณจะเป็นอัศวินที่เก่งคุณต้องเป็นเด็กขัดเกลาะที่ดีซึ่งผมคันการฝึกนั้นมาถ้าท่านไม่ทำงานท่านเอาตัวท่านเป็นตัวตั้งไม่เห็นกับเพื่อนร่วมงานไม่ทำงานเป็นทีมความไม่ปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรือและท่านก็จะได้รับผลร้ายด้วยงั้นเราเนี่ยตำรวจน้ำเนี่ยเราทำงานเนี่ยผมก็จึงให้นโยบายไปตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราบริหารงานเป็นทีมแล้วทีมของเราต้องอยู่ดีที่เพราะถ้าทีมไม่อยู่ดีที่พลังก็จะไม่เกิดเปรียบเสมือนกับว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยมันประกอบด้วยพังงาประกอบด้วยใบจักรแม้กระทั่งน็อตตัวเล็กๆที่อยู่ในเรือถามว่าถ้าตัวหนึ่งเนี่ยมันหมุนช้าหรือเกิดมาฟังก์ชันขึ้นมาเรือก็ยังวิ่งได้นะแต่มันก็จะเกิดปัญหาที่จะต้องสะดุดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะใช้ยุทธปกรณ์เรายังไงฝึกคนเรายังไงใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงเพื่อตอบสนองต่อภารกิจทำให้ประชาชนรวมทั้งเรือต่างชาติที่จะต้องเข้ามาในเขตน่านน้ำไทยเนี่ยได้สบายใจได้ว่าเข้ามาในเขตเราแล้วเนี่ยท่านมีความปลอดภัยสูง